สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลา10โปรไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มแล้วกับงาน Jewelry and Gem Asian Bangkok 2023งานเดี่ยวที่จะชวนคุณไปพบกับเครื่องประดับและอัญมณีจากทั่วโลกอาทิญี่ปุ่นจีนเกาหลีฮ่องกงตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศรีลังกาอินเดียโปแลนด์และคอลเลกชันสุดพิเศษหายากกว่า 10,000 รายการจาก400แบรนด์ชั้นนำของโลกมาสร้างความแตกต่างบนธุรกิจและค้นพบเครื่องประดับที่เป็นคุณระหว่างวันที่ 26-29 เมษายนณฮ.1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อยกระดับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับภูมิภาคและเอเชียคือพิธีเปิดของเราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจากการเตรียมงานนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าทางสมาคมต่างๆแล้วก็ทางผู้ประกอบการนะคะทำให้เราจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยการที่มีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดเนี่ยตั้งแต่ทางของสภาอุตสาหกรรมหอการค้าแห่งประเทศไทยกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็จากสมาคมต่างๆรวมทั้งมีเครื่องจิวเวลรี่ของทาง8บริษัทด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของไทยของฮ่องกงของญี่ปุ่นของอินเดียนะคะที่มาร่วมในการที่จะให้นางแบบเราเนี่ยใส่แล้วก็เพื่อที่จะได้เชิดชูผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็ให้ได้เห็นด้วยว่าโปรดักต์ของประเทศไทยเนี่ยเด่นยังไงค่ะอย่างวันแรกนะคะก็พิธีเปิดอย่างอลังการเปิดไปแล้วนะคะในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะมีการสัมมนาซึ่งสัมมนาเนี่ยจะมีทุกๆวันค่ะสัมมนาเนี่ยจะมีทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านการตลาดแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของผู้บริโภคเช่นการที่จะแต่งจิวเวลรี่ยังไงจะจัดจิวเวลรี่ยังไงเพื่อให้ถูกโฉลกแล้วก็มีโชคในการทำอาชีพการงานนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเวิร์กช็อปในการที่จะให้คนที่เข้ามาชมงานเนี่ยสามารถทดลองทำจิวเวลรี่ของตัวเองค่ะแล้วก็จุดสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าเรามีการส่งเสริมให้กับทางยังดีไซเนอร์ของไทยนะคะซึ่งเป็นนักนิสิตนักศึกษาของมหาลัยต่างๆเนี่ยเข้าร่วมประกวดการจิวเวลรี่ของตัวเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทั้งหมดเนี่ย26ทีมจาก13มหาวิทยาลัยด้วยกันนะคะซึ่งจะมีการจัดประกวดแล้วก็ตัดสินเนี่ยกันในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีเกณฑ์การตัดสินยังไงบ้างคะค่ะคือเราจะมีผู้กรรมการนะคะซึ่งจะเป็นอาจารย์จากสถาบันต่างๆที่มีความรู้ทางด้านของจิวเวลรี่นะคะแล้วก็จะเป็นสถาบันทางด้านของการดีไซน์ค่ะในการมาร่วมเป็นกรรมการตัดสินค่ะคือตอนนี้เนี่ยด้วยการที่เราส่งเสริมน้องๆ นะคะเรามีการส่งเสริมด้วยการที่ว่าเราจะมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของน้องๆแล้วก็จะมีโซนที่จัดแสดงสินค้าของเขานะคะอยู่ทางมุมทางด้านของฮอลล์หนึ่งค่ะและจากนั้นเนี่ยเราจะมีการประชาสัมพันธ์ในการที่เราจะสนับสนุนเขาในการที่เขาสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจภายในงานด้วยค่ะคือทางเรานะคะตอนนี้เนี่ยจากการที่เรามีการลงทะเบียนล่วงหน้าทางเว็บไซต์แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากการเปิดงานแล้วเนี่ยเรายินดีเลยค่ะที่จะเรียนเชิญทุกท่านในการที่เข้ามาลงทะเบียนที่หน้างานนะคะแล้วก็สามารถที่จะเยี่ยมเข้าชมงานได้ค่ะเพราะว่าเรามีทั้งหมดเนี่ย400บูธจาก15ประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นโอกาสดีที่สำหรับผู้ชมงานในประเทศไทยจะได้เห็นโปรดักต์ของประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะอย่างที่เรียนนะคะงานของเราเนี่ยวันนี้เริ่มต้นนะคะวันที่26จะมีจนไปถึงวันที่29ค่ะงานจะเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นแต่ว่าตอนวันที่29เนี่ยงานอาจจะต้องปิดเร็วนิดนึงนะคะคือ5โมงเย็นเนื่องจากว่าผู้ประกอบการจากต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะต้องแพ็คของกลับบ้านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่จะให้มาชมงานกันตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็ทุกๆวันค่ะเพราะมีกิจกรรมที่น่าสนใจทุกๆวันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปลานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ